เรื่องของแก๊ง call center เองก็ยังพบเห็นการระบาดอยู่ในทุกรูปแบบเช่นเดียวกันเนี่ยล่าสุดฮะมีคนแอบอ้างเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนค้องที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยปลอมเป็นผอ.แล้วไปยืมเงินชาวบ้านพบว่ามีเหยื่อหลงเชื่อสูญเงินถึง200,000 บาทเลยทีเดียวเนี่ยนางประภาพันธ์โคนหอมนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนค้องอำเภอบ้านฝางที่ขอนแก่นได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเนี่ยหลังจากมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยไปแอบอ้างชื่อของเธอเนี่ยแล้วไปใช้ชื่อเนี่ยไปยืมเงินชาวบ้านในละแวกแถวๆนั้นโดยเกิดเหตุมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจู่ๆเนี่ยชาวบ้านโทรศัพท์มาสอบถามว่าเอ๊ะผอ.โทรศัพท์มาขอให้โอนเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอก็ปฏิเสธไปเนี่ยแล้วก็พอรู้ตัวก็เลยรีบเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการไปยืมเงินชาวบ้านแบบนี้เนี่ยขณะที่ผู้เสียหายที่โทรมาเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านขายของชำเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความที่สภ.บ้านฝางเช่นกันเล่าว่ามีผู้แอบอ้างชื่อเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนค้องได้โทรศัพท์มาทักทายอย่างสนิทสนมพร้อมบอกว่าสามีกำลังจะขึ้นเครื่องเดินทางแล้วมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนถึง200,000 บาทเนี่ยก็เลยหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้แต่พอฉุกคิดว่าเอ๊ะชื่อบัญชีที่เขาให้โอนเนี่ยไม่ใช่ชื่อของผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ว่าเนี่ยนะก็เลยโทรมาเช็คกับทางผอ.อีกทีหนึ่งนะก็ปรากฏว่าโป๊ะฮะก็ไม่ใช่บัญชีของทางผอ.จริงๆนะทั้งนี้ก็ได้ฝากเตือนประชาชนขอให้เพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการโอนเงินอย่างเคสนี้โชคดีที่เช็คก่อนว่าเอ๊ะผอ.ใช่ผอ.จริงหรือเปล่าที่โทรมายืมเงินฉันซึ่งก็ปรากฏว่าไม่ใช่นะการเช็คแบบนี้การตรวจสอบปลายทางที่จะโอนให้ชัดเจนก็จะได้ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเตือนว่าการที่จะโอนเงินให้ใครให้คุณตรวจสอบอีกนะคะโทรกลับไปหาเขาว่าเป็นเบอร์เขาไหมนะคะแล้วก็ให้เขายืนยันตัวตนซึ่งกรณีนี้บ้านอยู่ใกล้กันจะต้องเดินมาถามกันก่อนเนาะค่ะอันนี้คือพี่อยากเตือนอันที่สองดูหน้าบัญชีสลิปทุกครั้งที่โอนนะคะว่ามันเป็นชื่อที่เราจะโอนไหมค่ะเรื่องของ call center เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบหลายสตอรี่นะสร้างเรื่องเก่งมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆอย่าไปโอนมั่วซั่วถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะคะก็ต้องรีบเช็คบัญชีหรือว่าต้องดูว่าใช่คนที่เรารู้จักจริงๆหรือเปล่าด้วยก็ฝากเตือนนะคะว่ามีสตินะคะก่อนที่จะโอนนะคุณผู้ชม